ครับผมวันนี้เนี่ยกลับแกร็บแล้วก็เจองานแปลกๆอีกหนึ่งงานแล้วผมงงมากกับงานนี้ก็คือนี่ฮะได้งานเป็นแกร็บฟู้ดนะครับแต่ว่ามันเป็นแกร็บฟู้ดของFamily นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแกร็บฟู้ดของ Family เราก็งงว่าเอ๊ะเนี่ย Family นะอาริกาโต้ Family มันขึ้นเป็นแกร็บฟู้ดนะมันไม่ขึ้นเป็นFamily Mart Grab Mart มันไม่ขึ้นเป็น Grab Mart ครับไอเราก็งงว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น Grab Mart แล้วเหรอนะครับอันนี้ที่เขาสั่งเนี่ยเขาสั่งเป็นน้ำนะครับนี่ครับเป็นน้ำมีคาปูชิโน่นะครับช็อกโกแลตเย็นแล้วก็มัทฉะอะไรเนี่ยมัทฉะคาราเมลนมเย็นนะครับก็มาส่งที่นี่มาริออตลูกค้ามาเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ทีนี้เนี่ยพอผมไปเนี่ยนะครับที่ร้านเนี่ยมันจะมีแฟมิลี่อยู่อันหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับบ้านผมที่สุดนะครับผมก็ไปหาเขาไปแล้วก็เราก็คิดว่าออเดอร์เนี่ยมันเด้งนะครับเด้งเข้าไปยังเครื่องโทรศัพท์ของเขานะเพราะว่าแฟมิลี่เนี่ยมันถ้ามันจ่ายงานไปเนี่ยมันก็พอใช้แฟมิลี่นะมันจะมีโทรศัพท์ของแฟมิลี่อ่ะมันจะเด้งงานมาผมก็ไปนั่งรอแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีก็สงสัยทำไมเขาไม่ทำน้ำวะทำไมก็ไม่สอบถามอะไรเราเลยเราก็เลยเดินแถวเขานะครับแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้ดูเขาก็บอกว่าผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันผมว่ามันไม่มีออเดอร์เด้งมาเลยเขาก็บอกว่าไม่มีนะครับคนนั้นผมว่าน่าจะเป็นเด็กใหม่นะครับเขาก็ไม่ได้รู้อะไรอึ้งงักนะครับสมกึกสมกักไปแล้วเขาก็ดูเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่มีออเดอร์เด้งมานะที่โทรศัพท์นะครับทั้งๆที่เครื่องของผมเนี่ยมันก็บอกว่าอันนั้นแหละคือ Family ที่มันที่แคลปให้ผมไปรับน้ำชงนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีงานเด้งเข้ามาไอ้ผมเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าก็งงตั้งแต่ GrabFood แต่ว่าเป็นของอาริกาโต้ Family ผมก็งงตั้งแต่นั้นแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยปกติผมจะปิด GrabMart ไว้นะครับคือปิดเลยแกร็บมาร์ทเนี่ยผมจะไม่แบบว่าไม่รับเลยแหละเพราะว่ามันมั่วป่าตองมามันเยอะเกินเราก็ไม่ชอบผมก็เลยปิดไปนะครับทุกคนพอผู้สักพักน้องก็บอกว่าเนี่ยมันต้องสั่งได้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์เองเราก็งงซ้ำก็ไปอีกนะครับอะไรว่ามันไม่เป็นแนะนำหรือไงวะก็ปกติเราไปรับงานที่ Family มันก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยผมก็โทรไปหาเพื่อนนะครับที่ทำงานอยู่ Family ถัดไปนะครับเพราะร้านนั้นผมดูแล้วว่ามันอธิบายผมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ลูกประกอบกับด้วยว่าลูกค้าที่ร้านน่ะมันเยอะด้วยตอนนั้นนะฝรั่งมันมาเต็มหมดผมก็ว่าอ๋อแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอีก Family นึงดีกว่าไปถามเพื่อนดูเผื่อว่ามันอาจจะเด้งเข้าที่นู่นก็คือผมไม่รู้หลักๆเลยคือผมไม่รู้ว่ามันมีงาน Grab Food ของ Family ด้วยผมก็เลยไปถามเพื่อนมันก็อธิบายให้ฟังอ๋ออันนี้คือแค่ฟู้ดมันไม่ใช่Grab Mart นะครับก็เลยพอกดไปอีกหน้าหนึ่งนะมันจะขึ้นให้ใส่ตัวเลขว่าราคาสินค้าโดยรวมเนี่ยกับบินที่ของทาง Family เนี่ยตรงกันไหมกับที่มันบอกราคาเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาตรงนี้กับที่บินของ Family มันตรงกันไหมมันก็ให้พิมพ์ตรงนั้นผมก็อ๋อเพื่อนมันก็อธิบายว่าอ๋อเนี่ยมันคือ Grab Food แล้วก็มันไม่ได้เป็นรายการแนะนำนะครับก็คือรายการแนะนำของ Grab เนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์แบบนั้นนั่นเองนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ไปรับของแล้วก็มาให้ลูกค้าเลยแต่พอเป็น Grab Food เนี่ยนะครับ Grab Food เนี่ยแบบนี้ของ Arigato Family เนี่ยนะครับเราต้องสำรองจ่ายไปเองนะครับฟักตังในเป๋าจ่ายเองแล้วก็มารับเงินที่ลูกค้าแต่ว่าในดีว่าลูกค้าเขาจ่ายด้วยแกเปย์มาแล้วผมปรากฏว่าเกือบชั่วโมงครับกับการที่ผมงงอยู่แบบนี้แต่ก็ดีว่าลูกค้าเขาไม่รีบร้อนนะลูกค้าเขาก็เข้าใจนะครับลูกค้าของผมโอ้ยก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้งาน
Grab Food แต่ว่าเป็นของ Family Mart โอ้งงกันไปตามๆกันสิ่งอย่างมากเลยผลปรากฏว่าเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงนะครับผมงานเข้าตั้งแต่บ่ายโมงไอเราก็แบบว่าก็แบบเราคนกับ Grab นานๆเราจะกะเวลาได้ใช่ไหมล่ะว่าออเดอร์ประมาณนี้กี่นาทีเสร็จผมก็คิดว่าน้ำนี่สักประมาณ10นาทีเดี๋ยวไปรับแล้วก็น่าจะตอนเราไปถึงก็น่าจะทำแก้วสุดท้ายแล้วแหละก็คิดแบบนั้นนะก็ไปนั่งรออย่างที่บอก5นาที10นาทีก็ไม่เห็นแต่ความเคลื่อนไหวก็เลยไปถามพอไปถามน้องคนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กเพิ่งมาทำงานก็เลยต้องสายอีกแฟมิลี่หนึ่งนะครับไกลกว่าเดิมไปอีกประมาณสัก 2-3 นาทีก็ถึงได้รู้ว่าแฟมิลี่มาร์ทเนี่ยมันก็มีแกร็บฟู้ดแล้วเหมือนกันนะครับเป็นงานแรกเลยในชีวิตนะงานนี้ก็งงกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ให้จ่ายตังค์ก่อนด้วยนะครับก็ถือว่าจะได้จำเอาไว้นะทีหลังว่าถ้าได้แกร็บฟู้ดของ Family เนี่ยเราต้องไปให้เขาดูออเดอร์นะเพราะว่าในโทรศัพท์เครื่องของเขาเนี่ยที่ Family Mart เนี่ยมันจะไม่เด้งเข้าไปนะครับแปลกดีครับผมแปลกดีนี่แบบผลของการไม่ค่อยอ่านนะครับข้อความที่ข้อความข่าวสารที่แกร็บเขาส่งไม่อ่านนะผมเวลามีข้อความมาผมลบออกตลอดผมไม่เคยอ่านเลยนะก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะใครที่มากับแกร็บใหม่ๆนะครับจะได้แกร็บฟู้ดของอาริกาโตะแฟมิลี่เนี่ยต้องรีบไปบอกให้เขาทำนะเพราะว่าถ้าเราช้าๆอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ทำให้นะเพราะเขาไม่รู้ว่างานน้ำส่งมันเข้านะครับก็นะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับผมเราก็กดจบงานก่อนแล้วกันนี่ยังไม่ได้กดจบงานเลยครับอยากให้ทุกคนได้ดู28บาทแค่นั้นครับผมกลับขึ้นเขาลงเขาเซ็งเนี่ยพวกไอ้ข้อความแบบนี้มาผมไม่เคยอ่านนะไม่กดอ่านเลยเดี๋ยวรอดูงานต่อไปครับผม